สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์ YouTube Facebook นะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้เนี่ยนะคะจิ๊บมีเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับการล้างหน้ามาฝากนะคะหลายๆคนเนี่ยบำรุงครีมนะคะต่อให้บำรุงดีเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำให้หน้าใสได้นะคะเพราะว่าจิ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ดูแลผิวดีมากๆเลยนะคะมันก็เลยทำให้หน้าจิ๊บเนี่ยใสตลอดกาลเลยขั้นแรกนะคะจิ๊บก็จะใช้แบบรีมูเวอร์นะคะเช็ดบริเวณตาก่อนนะคะทีนี้วันนี้จิ๊บมีสินค้าตัวหนึ่งนะคะจะมาแนะนำซึ่งสินค้าตัวนี้ไม่ใช่เป็นสินค้าภายใต้แบรนด์จิ๊บแต่ว่าจิ๊บเนี่ยไปซื้อมาใช้แล้วเกิดความพอใจก็เลยไปเอามาขายนะคะแล้วมันก็คือดีมากๆคือปกติเนี่ยจิ๊บเป็นคนไม่เอาสินค้าแบรนด์อื่นมาขายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจิ๊บเอาแบรนด์ไหนมาขายเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องดีมากๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะขายแต่ของตัวเองค่ะก็อันนี้ก็จะเช็ดตาออกก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะมันก็คือเจ้านี้นี่เองอันนี้จิ๊บใช้จริงเลยนะคะมันคือฟองน้ำล้างหน้านะคะที่ทำจากใยบุก 100% และของโบกุเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยผสมน้ำนมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสีดำเนี่ยเดี๋ยวกันนะคะพอดีใช้จริงสีดำเนี่ยจะเป็นผสมถ่านชาโคลเหมาะกับคนที่เป็นผิวแบบสิวนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะมาทำไปด้วยพูดไปด้วยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็คลิปไม่ยาวเกินไปเราก็จะแค่แบบทาออยล์นะคะลงไปบนหน้านะคะทาไปบนเนื้ออย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะคะเบบี้ออยล์หรือว่าจะเป็นครีนซิ่งมิลหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าครีนซิ่งน้ำไม่ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้โบกุนะคะจุ่มน้ำหมาดๆนะคะแล้วก็นวดทั่วใบหน้าอย่างเงี้ยค่ะแค่นวดเบาๆเท่านั้นนะคะมันก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยสะอาดได้นะคะตามซอกจมูกเนี่ยขัดออกให้หมดเลยนะคะจริงๆเนี่ยการล้างเครื่องสำอางเนี่ยสำคัญมากๆเราก็ไม่ต้องเห็นไหมคะแป๊บเดียวก็คือหลุดหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันจะช่วยดูดเอาเครื่องสำอางที่แบบตกค้างจากผิวเนี่ยออกมาแล้วของโบกูเดียมันดีตรงที่มันสามารถใช้แทนสำลีได้ด้วยนะคะใช้ล้างเครื่องสำอางได้เลยแล้วก็อย่างนึงนะคะมีคนถามเข้ามาว่ามันจะเหลืองไหมถ้าทิ้งไว้นานๆหรือว่ามันจะกรอบไหมแล้วก็แบบเหมือนตอนแรกๆก็นิ่มหลังๆก็แข็งแล้วก็แบบเหมือนเหลืองขอบเหลืองแล้วก็แบบยุ่ยง่ายไหมต้องบอกเลยนะคะว่าอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้ถึง2เดือนเลยแล้วก็อย่างนึงนะคะอันนี้ทำจากใยบุก 100% นะคะ 100% แน่นอนเพราะว่าจิ๊บเนี่ยถ้าไม่มั่นใจอะไรจะไม่พูดเด็ดขาดเลยเดี๋ยวจิ๊บมาให้ดูนะคะว่ามันล้างออกยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนะคะค่ะเห็นไหมคะว่าเครื่องสำอางเนี่ยดูดออกมาเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากๆแล้วก็ดูดออกมาเยอะมากๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะล้างตรงนี้ให้สะอาดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมารอดูต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เราล้างด้วยไอ้นี่ไปเมื่อกี้นะคะโบกุนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องสำอางติดค้างอยู่นะคะแล้วก็ต้องมาใช้โฟมล้างหน้าอีกรอบหนึ่งทีนี้เราก็จะบีบโฟมล้างหน้านะคะลงไปในโบกุเลยนะคะจิ๊บใช้โฟมล้างหน้าที่จะมีขายในอนาคตนะคะเป็นโฟมของ Medigreen ซึ่งฟองละเอียดมากๆเลยแล้วก็ใช้ดีมากๆย่อยเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะและส่วนผสมเนี่ยรับรองว่าไม่มีในไทยมาก่อนแน่นอนถ้าเป็น Medigreen แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะนวดต่อไปได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแทนสำลีก็ได้แล้วก็ใช้เป็นฟองน้ำนวดหน้าล้างเครื่องสำล้างสิ่งสกปรกออกจากหน้าก็ได้ถ้าเป็นคนผิวที่แบบเขาเรียกว่าผิวอะไรนะผิวเหมือนผิวแบบผิวที่เป็นสิวอะค่ะก็แนะนำว่าให้ใช้สีดำนะคะเพราะว่าตัวนี้มันมีส่วนผสมของถ่านชาโคลถ้าบางทีบีบออกมาแล้วมีน้ำดำๆติดออกมาไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าของโบกุเนี่ยผสมถ่านชาโคลจริงๆนะคะไม่ใช่เหมือนแบบทำเป็นสีดำแล้วก็ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรนะคะอย่างอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดอยากจะล้างเครื่องสำอางสำหรับคนเป็นสิวนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังคนเป็นสิวนะคะถ้าอยากล้างเครื่องสำอางเนี่ยแนะนำว่าใช้สีขาวล้างเครื่องสำอางใช้สีดำล้างหน้ากับโฟมแต่ถ้าเกิดเป็นคนผิวแห้งเนี่ยยังไงก็ใช้สีดำไม่ได้นะคะเพราะว่าสีดำเนี่ยมันเป็นตัวถ่านชาโคลมันรักษาสิวได้มันทำให้สิวอุดตันเนี่ยลดลงได้แต่ประเด็นก็คือว่ามันจะทำให้ผิวแห้งเนี่ยแห้งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวแห้งไม่สามารถใช้สีดำได้ต้องใช้สีขาวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือผิวติดสารสเตียรอยเนี่ยเป็นสิวก็จริงนะคะแต่ต้องเลือกใช้สีขาวเท่านั้นนะคะเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันเป็น
น้ำนมแล้วมันทำให้ผิวไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีดำเนี่ยมันดูดความแห้งคนที่เป็นผิวติดสารสเตียรอยเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้อะไรที่ทำให้หน้าแห้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้สีขาวส่วนคนที่เป็นสิวนะคะผู้ชายสิวฮอร์โมนหรืออะไรผู้ชายสามารถใช้ได้หมดแนะนำไว้ใช้สีดำนะคะเนี่ยค่ะแล้วจิ๊กก็ล้างดูนะคะว่ามันหลุดออกหมดเลยเดี๋ยวจิ๊กจะล้างหน้าให้ดูนะคะค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะหลังล้างหน้าก็จะเห็นเลยว่าหน้าใสมากๆเลยนะคะแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดหมดจดเลยดูสิแต่ทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ครีมบำรุงผิวหลังใช้ด้วยนะคะก็ต้องเลือกครีมบำรุงผิวที่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการล้างหน้าการล้างหน้าเนี่ยขั้นตอนก็สำคัญนะคะแล้วก็การบำรุงผิวเนี่ยก็สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพดีตลอดเวลานะคะก็ต้องหมั่นบำรุงดูแลรักษาผิวให้ดีๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจิ๊บไปแล้วแล้วถ้าสำหรับใครที่อยากซื้อโบกุเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่รับจากจิ๊บไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็คงมีคนมาฝากร้านใต้คลิปอยู่แล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้จิ๊บไปแล้วค่ะบ๊ายบาย